สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวว่าจีนเปิดฉากซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันหลังจากที่ไล่ชิงเต๋อเพิ่งสาบานตนเข้ารับตำแหน่งได้เพียงแค่3วันส่งผลให้สถานการณ์จีนไต้หวันนั้นระอุขึ้นมาอีกรอบกองทัพไต้หวันนั้นก็เตรียมความพร้อมเต็มกำลังเพื่อป้องกันพรมแดนหลังจากจีนเปิดฉากซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเป็นเวลา2วันโดยประกาศว่าเป็นการลงโทษต่อการกระทำที่เป็นการแบ่งแยกดินแดนโดยการซ้อมรบครั้งนี้มีขึ้นที่ช่องแคบไต้หวันและรอบหมู่เกาะของไต้หวันที่อยู่ใกล้ชายฝั่งของจีนซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ทางด้านไล่ชิงเต๋อซึ่งจีนขนานนามว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนเพิ่งสาบานตนรับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ได้เพียงแค่3วันโดยเขาได้กล่าวสุนทรพจน์แรกเรียกร้องให้จีนหยุดคุกคามไต้หวันทำให้ทางการจีนมองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนออกมาประณามสุนทรพจน์ดังกล่าวโดยทางด้านหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนระบุว่าคำพูดดังกล่าวของไล่ชิงเต๋อเป็นสิ่งที่น่าอับอายก่อนหน้านี้ทางด้านไล่ชิงเต๋อนั้นเคยพยายามจะเจรจากับจีนหลายครั้งแต่กลับถูกปฏิเสธโดยเขาระบุว่ามีเพียงประชาชนของไต้หวันเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจอนาคตของตนเองได้และปฏิเสธคำกล่าวอ้างอธิปไตยของจีนด้วยด้านกองบัญชาการยุทธภูมิทางตะวันออกของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนประกาศว่าได้เริ่มมีการซ้อมรบร่วมเมื่อเวลา 7:45 นตามเวลาท้องถิ่นในวันที่23พฤษภาคม2567โดยมีกำลังพลของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองกำลังจรวดในพื้นที่ต่างๆรอบไต้หวันรวมถึงพื้นที่รอบเกาะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของไต้หวันทั้งเกาะคินหมินเกาะหมาจูเกาะอู่ชิ่วและเกาะตงหยินทั้งนี้การซ้อมรบดังกล่าวเป็นการลาดตระเวนเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางอากาศและทางทะเลโดยการโจมตีเป้าหมายสำคัญต่างๆและการบูรณาการปฏิบัติการต่างๆทั้งภายในเกาะเพื่อทดสอบศักยภาพของกองกำลังต่างๆขณะเดียวกันนั้นก็เป็นการลงโทษอย่างหนักหน่วงต่อพฤติกรรมแบ่งแยกดินแดนของกองกำลังเอกราชไต้หวันและเป็นการส่งสัญญาณเตือนต่อการแทรกแซงใดๆหรือการยั่วยุจากภายนอกอย่างไรก็ตามสถานการณ์โดยรวมในไต้หวันยังอยู่ในภาวะปกติไม่มีการเตือนภัยใดๆเป็นพิเศษในขณะที่ทางด้านกองทัพไต้หวันนั้นได้มีการเรียกระดมกำลังพลพร้อมแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันตนเองได้หลังจากที่จีนนั้นเริ่มทำการซ้อมรบเป็นเวลา2วันการซ้อมรบของจีนที่ช่องแคบไต้หวันและหมู่เกาะต่างๆทำให้ทางด้านฝั่งของไต้หวันนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการเรียกระดมพลเพื่อที่จะดำเนินการในการเตรียมการรับมือโดยกระทรวงกลาโหมของไต้หวันนั้นประนามการซ้อมรบดังกล่าวและระบุว่าได้ส่งกองกำลังไปยังพื้นที่รอบเกาะไต้หวันขณะที่กองกำลังป้องกันทางอากาศและกองกำลังขีปนาวุธภาคพื้นดินก็กำลังติดตามเป้าหมายพร้อมกับแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถปกป้องอาณาเขตของตนได้และการพร้อมรบครั้งนี้ไม่เพียงแต่ไม่ช่วยสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันแล้วแต่ยังเน้นย้ำถึงแนวทางทางทหารของจีนอีกด้วยด้านสำนักงานประธานาธิบดีไต้หวันแสดงความเสียใจที่จีนกำลังคุกคามเสรีภาพระบอบประชาธิปไตยของไต้หวันรวมถึงสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคด้วยการยั่วยุทางทหารฝ่ายเดียวแต่ก็บอกให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าไต้หวันนั้นสามารถรับประกันความมั่นคงของตนเองได้นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ